วิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าอาจจะยุติได้นะครับก็ด้วยวัคซีนนะครับและการฉีดวัคซีนเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยยังน้อยกว่าที่ผมข้ามถนนที่สีลมอย่ากลัววัคซีนค่ะฉีดก่อนป้องกันก่อนแล้วเราทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดเราจะทำให้โควิดจากโรคร้ายกลายเป็นโรคหวัดธรรมดาด้วยวัคซีนให้ผมบอกข่าวคุณเมฆนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องหรือเพื่อนๆในชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับมาร่วมนะครับลงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19นะครับผมขออนุญาตเชิญชวนบอกกล่าวฮือกับปุ้ยแม่อุ้ยและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังไปช่วยกันลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนครับทุกคนมาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยหนักและที่สำคัญก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เสียชีวิตด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือถ้าพวกเราฉีดวัคซีนกันได้เยอะมากๆเกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเราสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้เร็วขึ้นนะครับ Next Normal ที่เราฝันถึงเนี่ยอยู่ในมือทุกคนนะคะจะไปถึงตรงนั้นได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจหรือยังว่าเราจะฉีดวันที่เท่าไหร่นะคะก็ขอย้ำอีกสักครั้งนึงว่าช่วยหมอช่วยบุคลากรทางการแพทย์ฉีดนะครับเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไปรับการฉีดวัคซีนกันถ้าเราไปช่วยกันฉีดวัคซีนก็จะได้ผลประโยชน์จะทำให้เกิดการสร้างการคุ้มกันให้กับสังคมได้ดีกว่านะครับเชิญชวนพี่น้องว่าถ้าท่านมีความพร้อมก็ควรจะได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะฟื้นบ้านเมืองได้เร็วเท่านั้นเมื่อวัคซีนมาถึงท่านแล้วร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อตัวท่านครอบครัวท่านคนที่ท่านรักเพื่อสังคมและประเทศไทยของเรา